สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยเรื่องหนูน้อยน่ารักค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการฟังมารยาทในการเดินและการนั่งการนอนอย่างถูกวิธีค่ะค่ะเรามาดูมารยาทในการรับประทานอาหารกันนะคะเด็กๆคะมารยาทในการรับประทานอาหารบนโต๊ะนะคะเด็กๆนะคะไม่ควรเคี้ยวอาหารเสียงดังนะคะเพราะว่าจะเป็นการเสียมารยาทค่ะในขณะที่เด็กๆรับประทานอาหารนะคะเด็กๆนะคะไม่ควรพูดคุยกันเพราะจะทำให้อาหารนะคะไปติดคอของเด็กๆได้ค่ะค่ะต่อมานะคะมารยาทในการฟังค่ะมารยาทในการฟังนะคะเด็กๆนะคะต้องฟังอย่างตั้งใจนะคะไม่พูดแทรกในขณะที่คุณครูหรือผู้ใหญ่นะคะเป็นคนพูดนะคะเด็กๆคะเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆอยากจะถามเด็กๆต้องรอให้คนพูดให้จบก่อนแล้วเด็กๆถึงค่อยถามคำถามที่เด็กๆอยากถามค่ะมารยาทในการเดินนะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆนะคะเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะเด็กๆคะเด็กๆต้องโค้งก้มหัวเดินผ่านนะคะถ้าเด็กๆมีของอยู่นะคะให้เด็กๆวางของลงก่อนแล้วเด็กๆกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเด็กๆทำได้แบบนี้จะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะนะคะถ้าเด็กๆอยู่ใกล้ผู้ใหญ่นะคะเด็กๆนะคะควรนั่งนะคะไม่ควรยืนใกล้หรือยืนสูงกว่าผู้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นท่านั่งบนเก้าอี้นะคะเวลาเด็กๆนั่งเด็กๆต้องนั่งให้เต็มเก้าอี้นะคะและพนักพิงให้เต็มหลังจะทำให้เด็กๆนะคะนั่งสบายและไม่ทำให้ตกเก้าอี้ได้ค่ะในวัยเด็กนะคะเด็กๆนะคะควรได้รับนะคะการพักผ่อนการนอนที่พอเพียงนะคะในวัยเด็กนะคะไม่ควรนอนดึกนะคะในระหว่างการนอนหลับนะคะร่างกายของเด็กๆนะคะจะเจริญเติบโตนะคะทำให้สดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีจดจำในสิ่งต่างๆนะคะได้ดีเลยค่ะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนอนดึกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอย่านอนดึกนะคะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมหนูน้อยน่ารักนะคะให้เด็กๆนะคะบอกวิธีการปฏิบัติตนการที่เด็กๆเป็นหนูน้อยน่ารักเนี่ยที่เด็กๆได้เรียนมาค่ะมีอะไรบ้างโดยให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งมาบอกคุณครูนะคะสัปดาห์นี้คุณครูขอตัวไปก่อนแล้วพบกันในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ